สวัสดีครับวันนี้ช่างรู้คู่บ้านเราจะไปเจาะการทำงานและการใช้งานจริงกับ TOA กาวซีเมนต์ซุปเปอร์ไทยหรือว่ากาวถุงสีแดงนั่นเองนะครับวันนี้เราจะตามไปเจาะผลงานของผู้รับเหมาหรือวิศวกรสร้างบ้านของบริษัทเซอร์วิสเทเรสคอนสตรัคชั่นนะครับกับคุณคณากรแจ้งสว่างนะครับและนี่คือโฉมหน้าของวิศวกรสร้างบ้านนะครับที่เขามาดูและกำกับการทำงานของทีมงานช่างแล้วก็ผู้ควบคุมงานนะครับบ้านหลังนี้ดูแลการก่อสร้างโดยคุณสันนะครับคุณสันก็จะเป็นวิศวกรที่ดูแลการทำงานนะครับและนี่ก็คือส่วนหนึ่งของการทำงานจริงที่หน้างานในการปูกระเบื้องนอกจากการใช้กาวซีเมนต์ 100% แล้วนะครับเขายังมีตัวสเปเซอร์ในการบังคับร่องเพื่อให้ได้ความหนาของกระเบื้องความสม่ำเสมอและร่องนะครับภาพบางส่วนอาจจะมืดนะครับเนื่องจากด้านนอกมันสว่างแล้วเรามาถ่ายกันสดๆที่หน้างานนี่ครับในส่วนของสเปเซอร์นะครับที่ใส่ไปเพื่อเป็นการบังคับร่องหนึ่งบังคับให้ร่องนั้นมีความกว้างเท่ากันอันที่สองความสม่ำเสมอก็จะมีตัวล็อกนะครับพอใช้ตัวล็อกเข้าไปนะครับกระเบื้องทั้งสองด้านก็จะสม่ำเสมอเท่ากันนะครับแล้วก็ทีมงานช่างที่นี่ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์แบบนี้และการปูกระเบื้องนั้นต้องใช้กาวซีเมนต์ 100% นะครับคุณคณากรก็จะเป็นคนหนึ่งที่สั่งกาวซีเมนต์ TOA ไปครั้งหนึ่งก็ประมาณ100กว่าถุงหรือ200ถุงก็ขึ้นอยู่กับหน้างานนะครับในทุกๆหน้างานก็จะมีการใช้กาวซีเมนต์การทำงานของทีมงานนะครับไม่ได้เป็นก็กฎกติกาตายตัวว่าทีมงานต้องใช้คอนยางต้องใช้เกรียงหวีแต่ข้อกำหนดคือการปูกระเบื้องทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นพื้นหรือผนังต้องใช้กาวซีเมนต์ในการปูการปูนั้นนะครับจะเป็นการผสมกาวซีเมนต์ 100% ไม่มีการผสมปูนทรายนะครับแล้วก็การปูก็ต้องมีอุปกรณ์สเปเซอร์การบังคับร่องต่างๆให้ใช้ในการทำงานแต่อย่างช่างคนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งนะยังใช้เครื่องมือที่เป็นค้อนยางในการเคาะนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้เราไม่ได้ยึดติดกับค้อนยางหรือเกรียงหวีแต่เราเน้นว่าการปูกระเบื้องทุกครั้งควรใช้หรือต้องใช้กาวซีเมนต์และการใช้กาวซีเมนต์นะครับในทุกไซต์งานหรือทุกหน้างานนะครับของคุณคณากรก็จะเป็นการใช้กาวซีเมนต์จากทีเวนะครับจะเป็นกาวเขียวกาวแดงหรือกาวทองขึ้นอยู่กับพื้นที่ในการติดตั้งขึ้นอยู่กับจุดในการติดตั้งว่าจุดนี้เหมาะสมกับกาวเขียวก็พอจุดนี้เหมาะสมกับกาวแดงหรือกาวทองนะครับส่วนใหญ่คุณคณากรก็จะเน้นใช้ในส่วนของกาวซีเมนต์ถุงสีแดงหรือ TOA ซุปเปอร์ไทยแล้วก็มีบางส่วนที่มีการปรับปรุงบ้านที่ต้องปูกระเบื้องบนแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์หรือบนแผ่นไม้อัดนะครับหรือกระทับปูทับกระเบื้องเดิมถึงจะเป็นกาวทองนะครับจากทีเวนะครับก็ขอบคุณทีเวนะครับที่ผลิตกาวดีๆคุณภาพดีๆมาตรฐานเยอรมันมาให้ทีมงานเราได้ใช้กันนะครับวันนี้ท่านที่เป็นช่างเป็นผู้รับเหมานะครับคิดถึงการปูกระเบื้องอย่าลืมนะครับนึกถึง TOA กาวซีเมนต์นะครับสามารถเลือกใช้ได้นะครับหาซื้อได้ตามร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยนะครับไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนภาคไหนก็สามารถหาซื้อกาวซีเมนต์จาก TOA ได้นะครับซึ่งมีจำหน่ายทั่วประเทศนะครับหรือท่านที่สนใจก็สามารถสอบถามได้ที่ TOA Call Center นะครับจะรัวจะซึมจะซืดจะซ้ำจะต้อง